ใกล้จะสุกไม่เพียงนำมาทำเป็นเมนูของหวานอย่างกล้วยบวชชีที่ถูกปากคนทุกวัยหากนี่ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในเมนูแกงปลาสับใส่กล้วยที่ชาวชุมชนบ้านพิกุลทองสามัคคีอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีทำกินกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเพียงนำปลาสร้อยปลาซ่ามาสับให้ละเอียดทั้งตัวโขลกให้เนื้อเหนียวแล้วปั้นเป็นก้อนนำไปผัดรวมกับกะทิและเครื่องแกงที่ได้จากการโขลกข่าตะไคร้ผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกและกระชายก่อนตามด้วยกล้วยน้ำว้าหั่นเป็นชิ้นเล็กปิดท้ายด้วยการโรยใบกะเพราถึงกล้วยน้ำว้าวันละลูกก็มีประโยชน์แล้วแกงปลาปลาก็อยู่ในกระชังเราแกงอันนี้นะแกงแบบตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วก็เหมือนรุ่นสู่รุ่นเหมือนกันแกงอันนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวปลาเมื่อก่อนมันจะเป็นไม่ใช่ปลาทับทิมอย่างเราเนาะมันจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยเพราะทำไมต้องแกงกล้วยเพราะว่ากล้วยบ้านเราเยอะเนาะก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์กระชังปลาเขาเรียกปลาทับทิมอยู่ใช่ไหมมันปลาพวกนี้มันจะเข้าไปในกระชังปลาตั้งตัวเล็กๆตอนนี้มันออกไม่ได้มันก็เลี้ยงกันไปที่น้ำพริกแกงด้วยนะคะมาหลายวัตถุดิบที่ของเราเนี่ยคือธรรมชาติทั้งหมดมันก็จะอร่อยคุณผู้ชมคะนอกจากจะเอากล้วยไปทำเป็นเมนูเด็ดแล้วนะคะประโยชน์ของกล้วยอีกอย่างนึงที่ชาวบ้านชุมชนพิกุลทองเขาเอามาทำกันก็คือเอามาผสมกับอาหารเลี้ยงปลาค่ะซึ่งคนที่นี่เขาเลี้ยงกันมาแบบนี้หลายสิบปีแล้วเรียกว่ากล้วยแค่อย่างเดียวเนี่ยทำได้สารพัดประโยชน์จริงๆค่ะมีปริมาณมากจนบางครั้งกินกันไม่ทันและถ้านำกล้วยน้ำว้าที่สุกมากไปจำหน่ายราคาก็จะตกทำให้ชาวชุมชนบ้านพิกุลทองสามัคคีนำกล้วยน้ำว้ามาทดลองผสมกับอาหารเม็ดเพื่อเลี้ยงปลาในกระชังผลลัพธ์ที่ได้กลับเกินคาดเพราะทำให้ทั้งปลาทับทิมและปลาน้อยใหญ่ที่เลี้ยงอยู่ในกระชังมีน้ำหนักดีและเนื้อมีรสหวานชาวบ้านจึงนำกล้วยน้ำว้ามาเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญในการเลี้ยงปลาซึ่งกลายเป็นอีกอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนมานานกว่า20ปีปลาเรานี่พอกินเข้าไปแล้วมันก็เหมือนเป็นยาละลายของปลามันจะถ่ายออกมาดีมากไม่ท้องไม่อืดปลาก็เลยเลี้ยงกันมาตลอดแล้วเราก็ปลูกกล้วยเองด้วยแล้วก็เหมือนกับลดอาหารไปด้วยพอกินกล้วยพอผสมกับอาหารเนี่ยเหมือนกับว่าปลามันก็จะเป็นแบบปลาที่กินแล้วอิ่มทนเยอะมากตากก็แล้วทอดไปขายก็แล้วก็ยังเหลือตอนนี้ทางผู้เลี้ยงปลาเนาะคนเลี้ยงปลาในกระชังเขาก็ลองดูว่าเอาไปผสมกับอาหารกล้วยสามารถที่จะทำให้คนในชุมชนที่เลี้ยงปลาในกระชังได้คุณภาพแล้วก็ได้ราคาที่ดีน้ำหนักเพราะมันน้ำหนักมันดีไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอากล้วยไปใส่แล้วหนักเพิ่มได้เงินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระมองเห็นว่าชุมชนมีของดีและมีศักยภาพเพียงพอชาวบ้านพิกุลทองสามัคคีจึงยังได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านพิกุลทองสามัคคีที่รวมตัวทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและเป็นตัวอย่างให้ชุมชนใกล้เคียงเพื่อต่อยอดและพัฒนากล้วยทั้งในรูปแบบอาหารท้องถิ่นและอาหารแปรรูปให้เป็นของดีคู่ชุมชนต่อไปวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน